ื่อเด็กหญิงโบค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูบ้านของหนูที่บ้านของหนูมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นในบ้านตลอดเลยมันน่ากลัวมากๆหนูคิดว่าบ้านหนูมีผีสิงอันนี้เป็นห้องทำงานของคุณพ่อค่ะเมื่อก่อนคิดว่าคุณพ่อใจดีมากๆเลยล่ะคุณพ่อจะอนุญาตให้หนูมานั่งเล่นข้างๆโต๊ะทำงานของคุณพ่อคุณพ่อทำงานหนักมากแต่ว่าตอนนี้หนูไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อน่ากลัวมากคุณพ่อพูดเสียงดังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องดุหนูดุทุกคนเลยบางครั้งคุณพ่อจะตีหนูจนเจ็บไปหมดเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับคุณพ่อเลยหนูคิดว่าคุณพ่อน่าจะกลายเป็นผีไปแล้วมั้งคะส่วนอันนี้เป็นห้องนอนของคุณแม่ค่ะที่จริงคุณพ่อกับคุณแม่เคยนอนด้วยกันแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็นอนคนละห้องแต่ไม่ต้องกลัวว่าคุณแม่จะเหงานะคะเพราะคุณแม่มีเพื่อนผู้ชายมานอนด้วยบ่อยๆเลยค่ะคุณแม่ชอบแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยมากเลยแล้วก็ออกไปข้างนอกตอนดึกๆทุกวันเลยเมื่อก่อนคุณแม่จะมาส่งหนูเข้านอนทุกวันเลยตอนนี้ทุกๆคืนจะได้ยินเสียงคุณแม่กับคุณพ่อทะเลาะกันตลอดเลยคุณแม่เคยใจดีกับหนูแต่ตอนนี้หนูไม่ค่อยเจอคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ต้องกลายเป็นผีไปแล้วเหมือนกันแน่ๆเลยค่ะอีกห้องหนึ่งคือห้องของพี่ชายหนูเองค่ะหนูว่าพี่ชายหนูยังไม่ได้เป็นผีหรอกนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนหนูกับพี่ชายเคยเล่นด้วยกันบ่อยๆค่ะแต่ตอนนี้พี่ชายไม่ยอมออกมาจากห้องเลยค่ะไม่คุยกับหนูไม่คุยกับทุกคนเลยอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดแล้วก็จะมีอาการแปลกๆไม่ค่อยสดใสเขาจะออกมาแค่ตอนกินข้าวเท่านั้นเองพี่ชายจะโดนคุณพ่อตีบ่อยๆส่วนคุณแม่ก็ไม่สนใจเราทั้งคู่เลยส่วนตัวหนูจะชอบอยู่ที่ห้องรับแขกคอยเล่นกับเจ้าปุ๊กปิ๊กและท้องของหนูแต่ว่าปุ๊กปิ๊กไม่อยู่แล้วค่ะหนูก็เลยจะนั่งดูแท็บเล็ตคนเดียวที่ห้องนี้เพราะว่ามันไม่น่ากลัวเหมือนที่อื่นๆในบ้านบางครั้งพวกเขาก็จะมานั่งทานข้าวกันแต่ไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าพวกเขาเป็นผีไปแล้วหนูไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงหรือต้องหนีไปที่ไหนเพราะนี่ก็คือบ้านของหนูถ้าผู้ใหญ่ในบ้านหนูเป็นผีไปกันหมดหนูกับพี่ชายจะเป็นยังไงต่อนะใครรู้วิธีไล่ผีร้ายออกจากบ้านไปไหมคะช่วยบอกหนูหน่อยหรือว่าวันหนึ่งหนูอาจจะกลายเป็นผีไปเหมือนกับคนอื่นๆในบ้านก็ได้สวัสดีทุกคนในตอนนี้มีความหลอนมีความน่ากลัวหน่อยๆอยากจะบอกเล่าภาพบรรยากาศความทะมึนทะมึนของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความท็อกซิกปัญหาต่างๆที่ผู้ใหญ่ก่อเอาไว้สร้างเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเองแต่มันก็ส่งผลกระทบกับสมาชิกในบ้านแน่นอนเราจะคาดหวังบ้านอันสุขสงบบ้านอันสว่างสดใสไม่ได้ในเมื่อผู้ใหญ่ไม่ได้นำพามาซึ่งความดีงามเหล่านั้นเลยครั้งนี้เราตั้งใจถ่ายทอดให้เหมือนกับว่าเป็นบันทึกมุมมองของเด็กผู้หญิงในบ้านหลังนี้ก็เลยเอาไปแมทช์กับความเป็นบ้านตุ๊กตาบ้านผีสิงมารวมกันเราต้องเปลี่ยนบ้านบาร์บี้ที่สดใสสวยงามน่ารักให้ดูขมุกขมัวน่ากลัวน่ากลัวก็เป็นโปรเจกต์ที่แปลกใหม่ดีถ้าคุณผู้ชมมีประเด็นไหนอยากจะให้เรามาพูดคุยเล่านิทานแบบนี้ให้ฟังกันอีกก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะแล้วเจอกันใหม่กับนิทานก่อนโตซีซั่น 2บ๊ายบาย